บำเรอรักเจ้าวดวงใจเถื่อนตอนที่4หัวใจพักดีก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่ม s u p e r t ร์แ k s แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้า เพราะวันนี้คนบางคนสัญญาว่าจะกลับมาให้ทันทานเขาเย็นด้วยติรนาจึงเข้าครัวทำแต่ของชอบของเขาเอาไว้รอกระทั่งถึงเวลาหกโมงเย็นภาพของร่างสูงที่เดินเข้ามาในบ้านก็ทำให้เธอถึงกับยิ้มได้ก่อนที่จะรีบเช็ดไม้เช็ดมือเพื่อออกไปต้อนรับกลับมาแล้วหรอคะหิวไหมตานเพิ่งทำความจริงแล้วเธอไม่ใช่ลูกสาวของลูกหนี้ตัวจริงของย่าฉันแต่เป็นแค่คนรับใช้ในบ้านนั้นเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเปล่า ถามออกไปแล้วเขาก็อดที่จะคาดหวังกับคําตอบที่กําลังจะได้รับกลับมาไม่ได้ยอมรับว่าอยากให้เรื่องพวกนี้เป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นซึ่งหากเตรนาบอกว่าไม่จริงเขาก็จะเชื่อเธอไม่สนด้วยว่าหลักฐานที่อดีตคนรักเพิ่งจะนํามาให้กันนั้นมันจะจริงแท้สักแค่ไหนเพราะคนที่เขาแคร์ในตอนนี้มีแค่เธอเท่านั้นค่คุณดอนตานขอโทษคุณดอนยกโทษให้ตาลสักครั้งนะคะเธอพยายามที่จะเดินเข้าไปหาแต่เป็นเขาที่ขยับห่างกันไป คำขอโทษที่เพิ่งจะหลุดออกมาจากปากเธอแทบไม่ต่างอะไรกับคำสารภาพที่เขาไม่อยากได้ยินทั้งทั้งที่เธอก็รู้ว่าฉันเกลียดการถูกหลอกที่สุดแต่เธอก็ยังเลือกที่จะทําเธอไม่ได้ตอบอะไรนอกจากร้องไห้อย่างคนเสียขวัญซึ่งเขาในตอนนี้ดูน่ากลัวจนเธอไม่กล้าแม้แต่จะปริป,ปากขอร้องให้เขาให้อภัยกันสักครั้งคุณนนฟังตาอธิบายก่อน ถึงตอนนี้เขาจะโกรธจนพานเกลียดหน้ากันไปแล้วก็ช่างเถอะขอแค่ให้เธอได้อธิบายก่อนหรืออย่างน้อยๆก็ให้เธอได้เอ่ยขอโทษเขาเพียงแค่สักครั้งรีบใส่หัวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้จากนี้ไปจนวันตายฉันไม่ต้องการเห็นหน้าเธออีกนี่เป็นประโยคสุดท้ายที่เขาฝากไว้ก่อนที่ร่างสูงใหญ่จะเป็นฝ่ายหมุนตัวแล้วเดินจากกันไปนั่นทําให้เธอได้รู้ว่าไม่ว่าเธอจะพูดอะไรออกไปเขาก็คงไม่พร้อมที่จะฟังกันอยู่ดีและรายที่สุดมันอาจจะไม่มีวันนั้นที่ว่าเลยก็ได้ เพราะถูกไล่ซึ่งหน้าหญิงสาวจึงหมดทางเลือกจำต้องเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโดยมีเจ้านุน่นนอนหมอบอยู่ข้างๆไม่ยอมไปไหนไว้แม่ตั้งหลอกได้เมื่อไร่แม่จะรีบกลับมารับนะตาลฝากด้วยนะคะป้าภาพนั้นทําให้เธอตัดสินใจหยุดมือก่อนจะหันมาสบตาก,กับมันพร้อมคํามั่นสัญญาคําสัญญาที่เธอจะทําในสักวันไม่ต้องห่วงนะคะป้าจะดูแลให้เองเธอกล่าวขอบคุณท่านเบาๆก่อนจะเริ่มเก็บเข้าของที่เหลือของตัวเองจนเสร็จ ทว่ายังไม่ทันจะได้ก้าวออกไปไหนเสียงรถที่แสนคุ้นหูก็ดังขึ้นบริเวณหน้าบ้านพร้อมๆกับการปรากฏตัวของใครอีกคนคุณตานนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วนี่คุณจะไปไหนเป็นเมธาที่เอ่ยถามขึ้นก่อนจะนึกขอบคุณใครก็ตามที่โทรไปเรียกเขาให้มาที่นี่มาเพื่อหยุดการจากไปของคนตรงหน้าซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาอยากให้เพื่อนตั้งสติก่อนที่จะทำอะไรลงไปไม่ใช่เรื่องของแกไม่ต้องมายุ่ง กลายเป็นเสียงของใครอีกคนที่ดังขึ้นมาจากด้านหลังยิ่งหันไปเห็นท่าทีที่เขามีต่อกันตีรนาก็ยิ่งรู้สึกสะท้อนใจแต่จะโทษใครได้นอกจากตัวของเธอเองเธอเองที่เริ่มต้นเรื่องทุกอย่างขึ้นมาด้วยคำโกหกมาวันนี้หากเขาจะเกลียดกันจนไม่อยากมองหน้ามันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยไม่แม้แต่นิดเดียวตาลขอตัวนะคะเมทาเฝ้ารอจนกระทั่งหญิงสาวเดินผ่านเลยกันไปแล้วถึงได้หันกลับมาถามเพื่อนรักด้วยท่าทีจริงจังไอ้ดน นี่แกจะปล่อยให้เขาไปแบบนั้นจริงๆเหรอวะโดอแกคิดว่าฉันควรเก็บผู้หญิงที่ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องราวหลอกลวงเอาไว้ใกล้ตัวเธอสวมรอยเป็นลูกสาวเจ้านี่มาที่นี่ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเธอเป็นแค่คนใช้ในบ้านนั้นเท่านั้นแกไม่ลองฟังเขาอธิบายก่อนวะบางทีคุณตาเธออาจมีเหตุผลจําเป็นที่ต้องทําแบบนั้นก็ได้ต่อให้เธอจะโกหกแล้วมันยังไงคนเราใช่ว่าจะมีทางเลือกกันทุกคนเสเมื่อไหร่ และเขาเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณตาลคงหมดสิ้นทางให้เลือกแล้วจริงๆเธอถึงได้ร่วมมือกับ่าของมันแล้วก็คนบ้านนั้นทําเรื่องนี้จนถึงตอนนี้แกก็ยังเข้าข้างเขาอีกหรือไงทงั้งที่เขาเป็นฝ่ายถูกกระทําก่อนแท้ๆแต่ทําไมทุกคนถึงได้มองเขาเป็นคนผิดทั้งที่ความจริงแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดคือเขาต่างหากฉันก็แค่พูดไปตามที่รู้สึกหรือแกจะบอกว่าที่ผ่านมาแกไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยลองเถียงสิพ่อจะให้หน้าความใคยดู ฉันจะไปรู้สึกอะไรกับผู้หญิงที่เต็มไปด้วยเรื่องโกหกแบบนั้นได้อย่างมากที่สุดเขาก็แค่เกลียดเธอเกลียดทุกคนที่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องบ้าๆพวกนี้ส่วนญาเขาจะยอมละเว้นไว้สักคนก็ได้แต่จากนี้ท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาบงการชีวิตเขาอีกต่อไปเพราะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนติรนาจึงตัดสินใจเปิดห้องพักที่โรงแรมในเมืองอยู่ไปก่อนเพื่อตั้งสติก่อนที่เสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์จะดังขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันใช่ญาติของคุณดวงดาวหรือเปล่าคะ แล้วก็เป็นประโยคนี้เองที่มันทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเพราะชื่อที่อีกฝ่ายเพิ่งจะเอ่ยถึงนั้นเป็นชื่อของคนที่มีความสำคัญกับเธอมากกว่าใครใครจะใช่ค่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะพอดีทางเราจะโทรมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนไข้ค่ะเธอว่ากลับกลายเป็นประโยคนี้ที่มันทำให้เธอแทบจะล้มทั้งยืนกว่าจะรู้ว่าที่ผ่านมามารดาไม่ได้รับการรักษาอย่างที่ควรจะเป็นจากคนบ้านนั้นทุกอย่างก็สายเกินเป็นความผิดของเธอเองที่ไม่ได้ถามไทย เพราะคิดว่าผู้มีพระคุณคงไม่กล้าทําเรื่องแบบนี้ทว่าเธอกลับคิดผิดความจริงแล้วพวกเขาเลือดเย็นกว่าที่คิดมากในขณะที่แม่ของเธอเองก็ไม่กล้าพอที่จะบอกความจริงให้ได้รู้เพราะท่านไม่อยากให้โรคที่ตัวเองเป็นอยู่ทําเธอต้องลําบากทุกครั้งที่เธอถามไทยท่านก็มักจะตอบแบบเดิมเสมอนั่นคือกําลังเข้ารับการรักษาแต่ความจริงที่เธอเพิ่งจะได้รับรู้นั้นคือที่ผ่านมาท่านต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรัฐด้วยตัวเอง ก่อนที่อาการจะกำเริบหนักจนหัวใจหยุดเต้นซึ่งทางหมอเองก็พยายามช่วยชีวิตท่านอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายแม่ก็จากเธอไปอยู่ดีหลังงานของมารดาผ่านพ้นหญิงสาวก็ตัดสินใจพาตัวเองออกมาจากครอบครัวนั้นทันทีแน่นอนว่าไม่มีใครรั้งเธอไว้เลยสักคนแต่แบบนั้นมันก็ถือว่าดีมากแล้วจากนี้จะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกในส่วนของใครอีกคนนั้นชาตินี้ทั้งชาติก็คงไม่ได้เจอกันแล้วแต่เธอก็ยังหวังอยู่ทุกวันว่าเขาจะให้อภัยกันสักครั้ง หนึ่งเดือนต่อมาการมาของย่าไม่ได้ทำให้นดนรู้สึกแปลกใจเท่าไหรนะ่นักจนกระทั่งคำถามหนึ่งของท่านดังขึ้นเมื่อหันไปมองรอบๆบ,บ้านแล้วไม่พบคนที่อยากเจอใครบางคนที่วันนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านนี้แล้วแม่ตานไปไหนซะล่ะความจริงที่นางมาที่นี่ก็เพราะอยู่ๆเด็กนั่นก็เงียบหายไม่ยอมส่งข่าวคราวกลับให้ได้รับรู้เป็นเดือนๆเ,เขาไปแล้วกลับไปแล้วนี่หมายความว่าย่งไงเกิดอะไรขึ้น ท่าทีของยายิ่งทําให้เขาโกรธเพราะนอกจากท่านจะดูไม่สะทกสะท้านแล้วนั้นยังออกอาการเป็นห่วงคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมากทีเดียวเป็นผมหรือเปล่าที่ต้องถามย่าว่าเกลียดอะไรผมนักหนาะถึงได้ส่งคนใช้มาให้ผมทําเมียอย่างนั้นที่ผ่านมาเขาคิดเสมอว่าที่ท่านใจร้ายรักหลานไม่เท่ากันเป็นเพราะแม่ของเขาเป็นเมียรองของพ่อแต่ก็ไม่นึกเลยว่าท่านจะใจร้ายกับเขาได้ถึงเพียงนี้เด็กนั่นเขาน่าสงสารมากนะเพราะแม่ป่วยหนักต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน เขาถึงได้ยอมทําทุกอย่างที่คนพวกนั้นสั่งตอนที่รู้เรื่องการสลับตัวย่าเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่พอคนพวกนั้นบอกว่าจะส่งเด็กคนนั้นไปเป็นเมียน้อยเสียรบเจ้านี่อีกคนแทนย่าถึงได้ยอมตกลงนางมีโอกาสรู้จักคนในครอบครัวพงทรก็เพราะชอบไปทานอาหารที่ร้านริมใจกิจการของครอบครัวนั้นอยู่บ่อยๆกระทั่งติดใจในรสชาติถึงได้ให้คนไปเรียกแม่ครัวมาพบเป็นการส่วนตัวหวังจะชื่นชม ไม่นึกเลยว่าคนที่เดินออกมาหากันหลังจากนั้นจะเป็นเพียงเด็กรุ่นหลานหน้าตาน่ารักคนหนึ่งไปได้ถึงยังไงเธอก็รวมหัวกับยาโกหกผมอยู่ดีซึ่งเขาเกลียดที่สุดที่ต้องดูเป็นคนเง่งาให้ทุกคนหรอกโดยเฉพาะผู้หญิงบ้านั่นคนที่มีโอกาสตั้งมากมายที่จะสารภาพความจริงให้เขาได้รู้แต่สุดท้ายแล้วเธอก็เลือกที่จะไม่ทำก่อนแล้วแต่แกก่อนแล้วกันเอาเป็นว่านี่ที่ทางนั้นติดฉันไว้ก็ถือว่าให้มันแล้วกันไปจากนี้แกก็ใช้ชีวิตของแกไปเถอะส่วนเด็กนั่น สักวันเขาคงได้เจอกับคนที่พร้อมจะรักและปกป้องเขาเองนางคงคิดน้อยไปหน่อยที่ยอมส่งตัวเด็กนั่นมาที่นี่เพราะหวังว่าความน่ารักของอีกฝ่ายจะช่วยเยียวยาจิตใจที่แตกสลายของหลานชายตัวเองได้ทว่าสุดท้ายแล้วกลับทําให้เรื่องยิ่งไปกันใหญ่เพราะเพื่อนรักเงียบหายติดต่อไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงเมธาจึงรีบจัดการงานจนเสร็จก่อนจะขับรถมาดูใจมันถึงบ้านเทว่าสิ่งที่ได้มาเห็นนั้นแทบไม่ต่างอะไรจากภาพที่คิดไว้เลยสักนิดกำลังฉลองความโสดอยู่หรอวะ ความโสดอะไรของมึงก็แกกับคุณตาเลิกกันแล้วไงก็เท่ากับว่าตอนนี้มึงโสดไม่ใช่แล้วไงว่าก็ว่าเธอคุณตาเองตอนนี้ก็โสดแล้วเหมือนกันป่านนี้ไม่ใช่มีผัวใหม่แล้วมั้งหน้าตาน่ารักแบบนั้นใครที่ไหนก็อยากได้ไปทําเมียคนนิสัยเสียอย่างเขาหรือจะรอช้าใส่ไฟได้ใส่ไปก่อนเอาให้มันสํานึกว่ามันเผลอปล่อยของดีหลุดมือไปแล้วถ้าจะมาพร่ำเรื่องไรสาระพวกนี้มึงกลับไปเลยไปนัวคู แม้แต่ชื่อเขายังไม่อยากจะได้ยินเธอจะไปมีผัวใหม่ที่ไหนก็ช่างเธอะมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องพาตัวเองเข้าไปวุ่นวายด้วยมึงโกรธแค่เพียงเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่ดีพร้อมจร,จริงๆเหรอเท่าที่รู้จักกันมาครึ่งครอนชีวิตเพื่อนเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเลยแล้วอะไรกันที่ทําให้มันโกรธเหมือนคนขาดสติไปได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะคิดในมุมไหนเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีจะลูกหมาลูกแมวที่ไหนกูก็รับได้ทั้งนั้นขอแค่ไม่โกหกกันก็พอ แต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะโกหกโกหกกันตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่แม้เหตุผลที่ได้ยินมาจากย่ามันจะทําให้ความโกรธที่เคยมีลดทั่วไปเกินกว่าครึ่งแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังโกรธเธอมากกว่าอยู่ดีเขาก็น่าจะมีเหตุผลของเขาหรือเปล่าวะแต่ก็ช่างเถอะมึงเลือกแล้วนี่ว่าต้องการให้ทุกอย่างมันจบลงแบบนี้ตามใจมึงก็แล้วกันเขาในฐานะเพื่อนก็คงเตือนสติมันได้เท่านี้ที่เหลือก็คงขึ้นอยู่กับมันแล้วว่าจะคิดได้ตอนไหนหรือถ้าคิดไม่ได้แล้วก็ช่างมันอยู่เป็นโสดไปจนตายลอีก ทางด้านติรนา,าเองหลังจากได้รับโอกาสให้เข้าทำงานในตำแหน่งแม่ครัวที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตมันก็ช่วยทำให้เธอคลายเศร้าเรื่องการจากไปของผู้เป็นแม่ไปได้บ้างแต่ถึงอย่างนั้นความจริงบางอย่างที่เพิ่งรู้มันก็ทำให้เธอเครียดอยู่ดีผลจากการไม่ป้องกันเพราะคิดว่ารักของเราจะยืนยาวคือตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกของผู้ชายคนนั้นคนใจร้ายที่ก็ไม่รู้ว่าป่านนี้จะทำอะไรอยู่จะคิดถึงเธอเหมือนอย่างที่เธอคิดถึงเขาอยู่ทุกวันหรือเปล่าก็สุดที่จะรู้ได้จริง ถึงจะเครียดจนปวดหัวแต่กระนั้นชีวิตก็ต้องไปต่อเอาเวลาที่ไปนั่งคร่ำครวญไปหาเงินเก็บไว้เลี้ยงลูกให้มากๆดีกว่าเพราะคิดได้แบบนั้นเธอถึงตั้งใจที่จะทำชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นอย่างน้อยๆก็เพื่ออนาคตของลูกเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะตัวเล็กเสียงหวานเอ่ยขึ้นกับลูกน้อยในท้องก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องพักมุ่งหน้าสู่ที่ทำงานของตัวเองต่อไป ที่ทำงานที่วันนี้ดูเหมือนทุกคนจะตื่นเต้นกันยกใหญ่ให้กับความหล่อเหลาของเพื่อนเจ้าของโรงแรมที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นการส่วนตัวขนาดเดิน,นผ่านๆยังหล่อขนาดนั้นถ้าได้พากลับไปนอนกอดสักคืนจะฟินแค่ไหนกันเชียวน้องตาลล่ะคะไม่ไปแอบดูสุดหลอกกับพวกพี่จริงๆอะหรอสวยๆแบบหนูเขาอาจจะสนใจก็ได้คนถูกถามได้แต่ยิ้มรับก่อนจะเอ่ยตอบกลับไปด้วยท่าทีเบื่อหนายตานขออยู่ช่วยในครัวดีกว่าคะ่ะพวกพี่ๆไปกันเถอะ จะหล่อแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวกับเธอส่วนคนหล่อที่ว่าก็ปล่อยให้พวกพี่ๆส่งกันต่อไปเถอหญิงสาวยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของตัวเองต่อจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานเธอถึงเดินออกมาจากครัวพร้อมกับข้าวเย็นที่ป้าสุขหัวหน้าแม่ครัวผู้ใจดีแบ่งปันมาให้แทนคำขอบคุณที่วันนี้เธออยู่ช่วยงานท่านตลอดไม่ได้แอบแวะไปที่ไหนอ้าวตาลกำลังจะกลับที่พักหรอจ๊ะ ทว่ายังไม่ทันจะได้ออกตัวเดินไปไหนเสียงเรียกที่แสนคุ้นเคยของใครบางคนกลับดังขึ้นเข้าสก่อนใครบางคนที่เธอเคยช่วยเหลืออีกฝ่ายไว้เมื่อหลายเดือนก่อนจากการถูกวิ่งเราาถ้ายังไม่รู้จะไปไหนไปทำงานที่โรงแรมพี่เอาไหมคะถือเซว,ว่าแทนคำขอบคุณที่น้องช่วยพี่กับยีหนูในท้องไม่ให้ล้มกระแทกพืชนะคะปฏิเสธเลยนะพี่ถูกชะตากับน้องมากจริงๆในวันนั้นเธอตอบรับคำเชิญแทบจะทันที เพราะกำลังวิ่งวุ่นหางานใหม่ให้กับตัวเองอยู่พอดียิ่งพอได้รู้ว่าในท้องกำลังมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่เธอก็ยิ่งอยากสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่ออนาคตของลูกค่ะคุณปริมแบ่งขนมไปกินนะพี่ปันซื้อมาฝากพี่เยอะเลยพี่กินคนเดียวไม่หมดหรอกขอบคุณค่ะคุณปริมทันทีที่รับขนมมาแล้วเธอก็ตั้งใจว่าจะเดินกลับที่พักแต่ครั้นพอหมุนตัวจะก้าวเดินสายตาเจ้ากรรมมันกลับปะทะเข้ากับร่างสูงใหญ่ของใครอีกคนเข้าซะก่อนพี่ดน มาพอดีนี่ไงคะน้องที่เคยช่วยปริมกับยายนูเอาไว้คราวก่อนน้องเขาน่ารักมันอย่างที่ปริมบอกไหมคะคำาถามของเมียเพื่อนแทบไม่ได้ลอยเข้าหูของณดลเลยแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้สายตาของเขานั้นมันเอาแต่จ้องมองใครอีกคนมากกว่าเดี๋ยวและทันทีที่เธอตั้งท่าจะเดินหนีก็เป็นเขาเองที่ขยับเข้ามาขวางทางกันเอาไว้ก่อนจะรั้งเธอเข้าหาตัวอย่างแรงปล่อยคะ่ะไม่ปล่อยเธอมาทำบ้าอะไรที่นี่เดือดร,รู้ว่าฉันจะมา ก็เลยคิดจะเข้ามาปั่นหัวฉันอีกเป็นครั้งที่สองความคิดของเขานี่มันช่างบ้าบอสิ้นดีเธอจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาจะมาที่นี่หรือที่ไหนพูดอะไรของคุณปล่อยคุณเปรมช่วยตานด้วยค่ะเพราะอีกคนไม่ยอมปล่อยเธอจึงไม่มีทางเลือกจำต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากปริมแทนซึ่งอีกฝ่ายก็ขยับเข้ามาหากันทันทีนี่มันเรื่อ,อะไรกันหรอคะพี่ดอนปล่อยนองตานก่อนค่ะทำไมพี่ต้องปล่อยในเมื่อเขาเป็นเป็นอะไรดีวะ คนอารมณ์ร้ายได้แต่ย้อนถามตัวเองในใจเขาเป็นคนที่ย่าเคยส่งไปให้เป็นเมียพี่คำตอบที่ได้รับทำให้ปริมค่อยๆปฏะติดประต่อเรื่องราวที่เหลือต่อเองแค่ภายในใจเมื่อก่อนพี่กับตาจะเป็นอะไรกันปริมไม่ทราบหรอกนะคะแต่ตอนนี้ตาถือว่าเป็นคนของปริมแล้วจากนี้ไปปริมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนของปริมค่ะหวังว่าพี่ดนคงไม่มีปัญหาอะไรนะคะ ใครเลยจะกล้ามีปัญหากับเมียรักของเพื่อนที่พ่วงด้วยสถานะแม่ของหลานแฝดที่กำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วขืนเขาหาเรื่องจนทำให้อีกฝ่ายเครียดจนเข้าโรงพยาบาลอีกรอบแล้วก็มีหวังไอ้เพื่อนเวรน,นั่นมันไม่เอาเขาไว้แน่อีกอย่างการที่คนของเขาอยู่กับปริมก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสียทีเดียวพี่ตั้งใจจะอยู่ที่นี่สกักอาทิตย์รบกวนน้องปริมจัดการให้ด้วยนะครับท้าวที่ตั้งใจจะก้าวหนีถึงคราวชะง,งักเมื่อเสียงเข้มดังสวนข,นขึ้นจากด้านหลังห้องเดิมนะคะ ครับแม้จะได้รับอภิสิทธิ์ให้เข้าพักได้ตามคำขอแต่นี้ก็ปากเข้าไป3าวันแล้วที่นดลไม่แม้แต่จะมีโอกาสเฉียดเข้าใกล้คนที่อยากเจอเลยสักครั้งจนเมื่อความอดทนอดกลั้นที่มีสิ้นสุดลงเขาถึงได้เอ่ยถามพนักงานสาวสวยคนหนึ่งที่นำข้าวเที่ยงมาส่งให้ที่ห้องพักพี่ตานตอนนี้ย้ายไปทำงานที่บาน้ำชั่วคราวคะ่ะซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบเท่าที่รู้ก่อนที่จะขอตัวกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อ ปล่อยให้คนที่เพิ่งจะรู้จุดหมายของคนที่เขาอยากเจอตัวมากกว่าใครจะต้องรีพาตัวเองออกมาจากห้องในชุดว่ายน้ําที่เรียกสายตาสาวๆได้แทบจะทันทีที่เขาปรากฏตัวขึ้นที่ข้างศัะ์ที่นี่เขาบริการลูกค้าแบบนี้นะไงฉันจะได้ไปบอกน้องปริมให้เปลี่ยนพนักงานคนลูกค้าจะรับอะไรดีคะเพราะถูกเขาหยิบยกเอาอาชีพการงานขึ้นมาขู่ตีรนาจึงจำใจต้องเงยหน้าขึ้นมาสบตาด้วยเธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันชอบอะไรเอาเถอะเธอไม่เถียงกับเขาแล้วก็ได้ อยากทำอะไรก็เชิญหลังจากได้เครื่องดื่มไปตามที่สั่งณนะดลก็โยกย้ายตัวเองไปนอนเล่นที่เก้าอี้ข้างศักดก่อนที่นั่งข้างๆจะมีสาวสวยคนหนึ่งทิ้งตัวลงนั่งพร้อมกับกล่าวแนะนำตัวเองด้วยท่าทีเป็นกันเองว่าเธอคือลูกสาวผู้ว่าของจังหวัดถ้ามีอะไรให้ช่วยขอแค่บอกมาคำเดียวคุณดนจะอยู่ที่ภูเก็ตนานไหมคะจีมีที่เที่ยวแนะนาเยอะเลยคะ่ะให้จีพาไปได้นะคะก็ถ้าเป็นคุณจีต่อให้ไม่ว่างผมก็สามารถทาให้ตัวเองว่างได้ครับ คนได้ยินถึงกลับยิ้มกว้างก่อนจะขยับเข้ามาใกล้เขาอีกนิดยิ่งได้เห็นใกล้ๆก,ก,ก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาหล่อมากและเธออยากได้เขาถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวจีมารับคำพูดของคนข้างกายแทบไม่ได้เข้าหูเขาอีกเลยเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของเขานั้นตอนนี้เลิกงานแล้วและกำลังเตรียมตัวจะกลับที่พักแล้วด้วยตามใจคุณจีเลยครับผมยังไงก็ได้ถ้ายังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดี พูดตัดบทจบแล้วเขาก็รีบขยับตัวลุกขึ้นเดินหนีเลิกงานค่ำจังแล้วนั่นมือไปโดนอะไรมาคนหน้ามือไม่คิดจะถามเปล่าแต่กลับเลือกที่จะเอื้อมมือมาคว้ามือบางเข้าไปดูโอ๊ยทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยปล่อยมือตานะคะมันเจ็บนะจะดื้อให้ได้อะไรขอดูนิดเดียวไม่ได้รือไงตานดูแลตัวเองได้ค่ะเขไม่ต้องรบกวนคุณดอนหรอกค่ะ พราะภาพของเขากับผู้หญิงคนนั้นยังติดตาอยู่เธอจึงสะบัดมือออกและคงจะพาตัวเองหนีไปจากคนใจร้ายแล้วหากอาการหน้ามืดไม่เกิดกําเริบขึ้นมาซะก่อนตอนซึ่งเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก็ไม่ใช่เสียงใครอื่นที่ไหนแต่เป็นเสียงของคนที่เธอไม่อยากพบเจอที่สุดในโลกคนนั้นไม่นานเกินรอคนหมดสติก็ถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินโดยมีนดลกับปริมเจ้านายของเธอนั่งรออยู่หน้าห้องไม่ยอมไปไหน กระทั่งหมอออกมาบอกว่าคนหมดสติไม่ได้เป็นอะไรมากเขาถึงได้เบาใจก่อนที่ความจริงอีกเรื่องที่ได้รู้หลังจากนั้นจะทําให้เขาแทบไม่ยอมละสายตาไปไหนจนกระทั่งเธอได้สตินั่นแหละเขาถึงได้ลุกขึ้นขยับเข้าไปหาจะไปไหนเข้าห้องน้ําค่ะตีรนาตอบกลับโดยไม่คิดจะเงยหน้าศตาคนข้างกายที่ทําท่าจะขยับเข้ามาช่วยพยุงเธอลงจากเตียงปล่อยค่ะแทนที่จะขอบคุณยังมาชักสีหน้าใสกันอีกอีกอย่างเขาห่วงหล่อนเมื่อไหร่กันเขาห่วงลูกนุ่น ตาไม่ได้ขอให้คุณช่วยนี่คะ่ะอีกอย่างตอนนี้ตาไม่ได้เป็นลูกหนี้ของคุณแล้วคุณโดนไม่มีสิทธิ์มาทําแบบนี้กับตาและเผื่อเขาจะยังไม่เข้าใจเธอก็ยินดีที่จะอธิบายต่อว่าเธอไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องทําตามคําสั่งของเขาอีกแล้วในวันนี้ก็ไม่ได้จะตามกลับไปในฐานะนั้นสักหน่อยแต่กลับไปเป็นเมียเป็นแม่ของลูกนั่นต่างหากสถานะที่เขาอยากให้เธอเป็นเรื่องในอดีตก็ช่างมันเถอะ ตั้งแต่รู้ว่าเราสองคนกำลังจะมีเจ้าตัวเล็กด้วยกันใจเขามันก็จำไม่ได้แล้วว่าเคยโกรธอะไรคนตรงหน้าบ้างภาพที่มีอยู่ในตอนนี้คือภาพเขากับเธอช่วยกันเลี้ยงลูกเราจะให้ตานกลับไปทำไมที่อยู่ในท้องเธอนั่นไงเย็กคิดจะพากพ่อพากลูกฉันไม่ยอมหรอกนะลูกของเขาทั้งคนเชียวแกต้องมีพ่อแม่เหมือนเด็กคนอื่นๆเขาจะไม่มีวันยอมอยู่ห่างแกตาเลี้ยงเขาได้ค่ะแต่ฉันเลี้ยงได้ดีกว่าและที่สำคัญญาของฉันคงไม่มีทางปล่อยให้เหลนคนแรกของตระกูล ต้องมาใช้ชีวิตลำบากแบบนี้นะ่ะเธอเลือกเอาเองก็แล้วกันว่าจะยอมกลับไปด้วยกันกับฉันดีๆหรือว่าจะปล่อยให้ย่าฉันรู้เรื่องนี้แล้วจัดการกับเธอด้วยวิธีของท่านแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่ารายนั้นเอาเวลากโกรธหน้ากลัวอย่าบอกใครนี่คุณขู่ตาเหรอคะไม่ได้ขู่ฉันแค่เตือนเธอด้วยความหวังดีถ้าเธอยอมกลับไปกับฉันเธอก็ยังได้อยู่กับลูกได้เห็นแกเติบโตแต่ทําไมเธออาจไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้เห็นหน้าแกอีกเลยก็ได้ใครจะไปรู้ จะว่าเขาขู่ก็ได้แต่ในเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องมันก็ต้องเจอแบบนี้ติรนาเลือกที่จะกลับมากับคนช่างขู่แต่มีข้อแม้อยู่หลายอย่างที่พ่อของลูกต้องรับปากและหนึ่งในนั้นคือเรื่องระยะห่างระหว่างกันที่เขาจะต้องมอบให้กันเธอจะอยู่ที่นี่ในฐานะแม่ของลูกเท่านั้นอยากได้อะไรก็บอกฉันจะให้คนไปหามาให้เท่านี้ก็มากพอแล้วคะ่ะอยากกินอะไรไหมเขาว่าคนท้องมักจะชอบอยากกินอะไรแปลกๆนี่ หากเป็นเมื่อก่อนเธอคงดีใจจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ที่เขาใส่ใจกันแม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่วันนี้ความรู้สึกเหล่านั้นมันไม่หลงเหลืออยู่อีกแล้วไม่ค่ะตาลอยากอยู่คนเดียวมากกว่าเชิญคุณโดนออกไปจากห้องของตาลได้แล้วค่ะตาลเพลียอยากพักผ่อนคนถูกไล่ซึ่งหน้าโกรธจนแทบบ้าหากแต่สุดท้ายแล้วเขากลับทําอะไรไม่ได้เลยนอกเสียจากต้องพาตัวเองเดินคอตกออกไปจากห้องปล่อยให้แม่ของลูกผู้ซึ่งมีหนึ่งวันพันอารมณ์พักผ่อนอย่างที่ต้องการไป ความเครียดที่สะสมมานานหลายวันทําให้นดอนไม่ปฏิเสธคําชวนของเพื่อนที่โทรไปเรียกเขาให้ออกมาหาอะไรดื่มด้วยกันน้องตาลก็ยอมกลับมาอยู่ด้วยแล้วแล้วอะไรทําให้เพื่อนรักของฉันมานั่งทําหน้าหงอยเหงาเหมือนหมาถูกทิ้งวัดแบบนี้วะจริงๆเมทารู้อยู่แล้วว่าทําไมแต่ก็แกล้งถามออกไปงั้นๆเพราะอยากแย่ไอ้คนปากหนะักไม่รู้ใจตัวเองให้มันประสาทเสียเท่านั้นถ้าให้เดาคือแกอยากคืนดีกับเมียแต่ไม่รู้ว่าควรต้องเริ่มจากตรงไหนใช่ รักเขาเราเคยบอกให้เขารู้สักครั้งยังเขาเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพื่อนของเขารักแม่ของลูกมันมากไม่อย่างนั้นตอนที่คุณตาลจากไปมันคงไม่มีสภาพเหมือนหมาถูกทิ้งแบบนั้นแต่เพราะยังฝังใจกับรักครั้งเก่าอยู่เลยกลัวที่จะยอมรับใจตัวเองต้องบอกโดยไงผู้หญิงนี่เข้าใจอะไรยากจริงเขาถึงขั้นลงทุนง้อด้วยตัวเองขนาดนั้นแล้วนะทำไมายังดูไม่ออกอีกว่ารู้สึกยังไงต้องให้อธิบายทุกเรื่องก็บ้าตายกันพอดีถ้างั้นก็แล้วแต่แกเลยเพื่อนรัก ไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดอยู่กันแบบคนไม่มีสถานะต่อกันแบบนี้แหละดีแล้วดีอะไรแค่จะเข้าใกล้แต่ละทียังต้องขอนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ทำเขาหงุดหงิดไม่รู้แม่คุณจะห่วงเนื้อห่วงตัวอะไรนักหนาฟังนะเพื่อนเราใช้สมองน,อน้อยเนี่ยคิดตามตอนที่แกไล่เขาออกไปจากบ้านแบบนั้นถ้าแกเป็นนกตาลแกจะรู้สึกยังไงวะเขาอาจจะคิดว่าแกรับไม่ได้ที่เขาเป็นแค่คนใช้ในบ้านนั้นใช่ที่ไหนฉันก็แค่โกรธที่เขากหก ถ้าแกคิดแบบนั้นจริงๆก็ต้องบอกออกไปหรือไม่ก็อยู่กันแบบเนี้ยเป็นแค่พ่อและแม่ให้หลานฉันเค okay, นะอธิบายให้ขนาดนี้ถ้ามันยังไม่เข้าใจอยู่อีกเขาก็จนปัญญาที่จะช่วยแล้วจริงๆทางด้านชมพูนุชก็กําลังหัวเสียอย่างหนักเพราะหลังจากเปิดโปงความจริงให้อดีตคนรักได้รู้ท่าทีที่เขามีต่อกันกลับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนต่างจากเธอกับสามีที่นับวันยิ่งลงเหวนี่คุณทำบ้าอะไรคุ กล้าดียังไงถึงได้พาพวกมันเข้ามาที่นี่เป็นเสียงกรีดร้องของเธอที่ดังขึ้นก่อนที่เธอจะเผลอทำบางสิ่งอย่างลืมตัวนี่มันบ้านผมทำไมผมจะทำไม่ได้ไอ้บ้าดีิไม่ทันที่เธอจะได้ทำในสิ่งที่ใจคิดคนตรงหน้ากลับสวนกลับด้วยการกระทำที่มันทำให้ใครๆตกใจก็สมกับคนอย่างเธอไม่ใช่หรือไงภาพที่เกิดขึ้นที่กลางบ้านทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นตามมาหลังจากนั้นเพราะเธอเอาแต่กรีดร้องไม่ยอมหยุด ในขณะที่อีกคนนอกจากจะไม่สนใจกันแล้วนั้นเขายังโอบเอวผู้หญิงที่พากลับเข้ามาในบ้านเดินออกไปหน้าตาเฉยดวงตาคู่สวยได้แต่จ้องมองภาพนั้นด้วยความแค้นใจอย่างหนักและไม่ทันที่จะมีใครได้ทันคาดคิดบางสิ่งก็ถูกหยิบออกมาจากกระเป๋าก่อนที่ร่างบางจะวิ่งตามคนทั้งสองออกมาที่หน้าบ้านทำฉันเจ็บขนาดนี้คิดหรือว่าจะได้เดินออกไปจากชีวิตฉันง่ายง่ายความเป็นห่วงคนข้างกายที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องทายาธของเขานั้นมีมากกว่า คิดแบบนั้นชายหนุ่มถึงได้เบี่ยงตัวมาบังอีกคนเอาไว้ซึ่งภาพนั้นก็เหมือนจะทําให้ชมพูนุชสติแตกมากขึ้นเอาเซถ้้าคิดว่ามันจะจบเรื่องทุกอย่างได้ไม่ต้องมาทะไม่ทันที่เธอจะได้ทำอะไรลูกน้องของเขาที่หลบอยู่ข้างเสาก็ขยับเข้ามาคว้ามือเธอเอาไว้พร้อมๆกับร่างสูงใหญ่ของอีกคนที่พุ่งตรงเข้ามาจัดการเธอพาผู้หญิงบ้านี่ออกไปให้พ้บ้านฉัน นั่นคือประโยคสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ก่อนที่จะเดินกลับไปหาหญิงสาวอีกคนที่ตอนนี้สำคัญมากกว่าใครใครหลังจากรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นครอบครัวของฝั่งสามีก็พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะปิดข่าวเพื่อไม่ให้ทายาทโดยชอบทําเสื่อมเสียแต่ไม่ว่าใครจะพูดยังไงเธอก็จะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายแต่การจัดการคนแบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเธอก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบพวกมันอยู่มาก เพราะรู้แบบนั้นเธอถึงได้เลือกที่จะเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากอดีตคนรักซึ่งทันทีที่ได้เห็นสภาพเธอณนะดนก็รีบขับรถพาเธอมาส่งที่โรงพยาบาลในทันทีและเพราะคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปไกลนั่นเลยทําให้เธอมีสิทธิ์ที่จะฟ้องหย่ากับเขาได้ในทันทีทว่ายังไม่ทันจะได้ทําถึงขั้นนั้นอีกฝ่ายก็นัดวันหย่ามาให้กันเสก่อนราวกับว่าเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาต่อการมีอยู่ของเธอเลยสักนิดดน ภาพของคนที่เพิ่งจะเดินเข้ามาในห้องทําให้เธอต้องเอ่ยเรียกชื่อเขาออกมาเบาๆผมมาเยี่ยมคุณเป็นไงบ้างใกล้หายแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะเกิดกลายเป็นความเงียบงันขึ้นเพราะทั้งเธอและเขาต่างก็ไม่รู้ว่าควรต้องพูดคุยอะไรพักผ่อนเถอะผมคงต้องกลับแล้วสุดท้ายก็เป็นนดลที่เอ่ยขึ้นก่อนจะหมุนตัวเตรียมจะเดินออกไปจากห้องซึ่งภาพนั้นมันทำให้คนมองถึงกลับต้องรีบวิ่งตามมารั้งเขาเอาไว้ด้วยอ้อมกอด ชมกำลังจะย่าถ้าถึงตอนนั้นแล้วเรากลับมารักกันอีกครั้งได้มหมคะดดนที่ผมพยายามช่วยคุณครั้งนี้ก็เพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราเท่านั้นครับชมสำหรับเขาแล้วไม่มีสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ทั้งนั้นเขาก็แค่อยากช่วยในส่วนที่พอจะช่วยได้ส่วนเธอจะคิดไปไกลถึงขั้นไหนแล้วนั้นมันก็คงเป็นได้แค่ความคิดของเธอฝ่ายเดียวเพราะว่าเขาไม่นิยมใช่ผู้หญิงคนเดียวกับพี่ชายของตัวเองแค่คิดภาพก็ไม่ไหวแล้วนรกกินหัวตายแต่ชมรักคุณนะคะ ไม่มีวันไหนเลยที่ความรักที่ชมมีให้โดนมันจะลดน้อยลงแต่ที่ชมต้องทําแบบนั้นเพราะชมไม่มีทางเลือกลองถ้าเธอเกิดมามีพร้อมเหมือนคนอื่นๆเรื่องทั้งหมดมันคงไม่ต้องไปลงเอยแบบนั้นซึ่งอธิบายไปเขาก็คงไม่มีวันเข้าใจมันอยู่ดีที่ผ่านมาเธอเคยคิดว่าตัวเองเลือกถูกจนกระทั่งได้เห็นเขามีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นความรู้สึกเหมือนกําลังถูกแย่งของรักของห่วงไปมันทําให้เธอทนไม่ไหวเธอกลัวมากจริงๆกลัวว่าจะต้องเสียเขาไปกลัวเหลือเกินว่าเขาจะไปรักคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง กลัวจับใจโดนคะ่ะเขาาอชมอีกสักครั้งนะชมขอแค่ครั้งเดียวแล้วชมจะไม่ขออะไรคุณอีกเลยนะคะโดนเรากลับมารักกันอีกครั้งนะคะเธอปล่อยเขาไปไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็ไม่อาจทําแบบนั้นได้จริงๆผมให้คุณไม่ได้หรอกครับชมเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้รักคุณแล้วนี่น่าจะถือเป็นคําตอบสุดท้ายที่เขาจะมอบให้ต่อให้เขาต้องพูดมันอีกสักร้อยพันครั้งคําตอบของเขามันก็จะไม่มีวันต่างไปจากนี้แน่นอน มาส่งให้อีกตอนแล้วจ้าตอนหน้ามาร่วมลุ้นตอนจบของนิยายเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะคะและเหมือนเดิมจ้าถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ของพวงอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า